ขอบคุณค่ะมาติดตามสถานการณ์น้ำและการช่วยเหลือในพื้นที่ภาคกลางบริเวณจุดนี้นะคะก็เป็นจุดหมู่ที่5ตำบลต้นโพอําเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีค่ะและภาพที่เห็นนะคะก็เป็นแรงศรัทธาของประชาชนที่หลั่งไหลมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะซึ่งขณะนี้เองนะคะสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะน้ำเพิ่มปริมาณสูงขึ้นทางหลวงหมายเลข311อําเภออินบุรีการจราจรไม่สามารถผ่านได้แล้วเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้ค่ะระบายน้ำอยู่ที่ 3,154 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นอีกประมาณ8เซนติเมตรโดยจังหวัดสิงห์บุรีนะคะเปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยทั้ง6อำเภอค่ะปัจจุบันมีศูนย์พักพิง2อำเภอที่มีประชาชนอพยพเข้าที่พักก็คืออำเภอเมืองและอำเภอพรมบุรีค่ะในส่วนของหมู่ที่5ตำบลต้นโพอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนได้4วันแล้วค่ะซึ่งน้ำบางจุดท่วมกว่า2เมตรประชาชนต้องอพยพข้าวของขึ้นมาอยู่ริมถนนเพื่อหนีน้ำค่ะแต่ก็ไม่ยอมเข้าไปพักที่ศูนย์นะคะเนื่องจากห่วงบ้านและสิ่งของโดยมีหน่วยงานต่างๆในท้องถิ่นนะคะนำเต็นท์มากางให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะเห็นเลยน้ำมาเห็นเลยขาวลงมาเลยแล้วก็เก็บของก็ไม่ทันมันไวอยากจะได้ที่เขาจะมาเยี่ยมผู้ป่วยนะก็อยากอย่างผมก็อยากจะได้เตียงสักอันไว้นอนโดยเมื่อวานเย็นนี้เองนะคะนายสุพจน์ยศสิงห์คำผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมส่วนราชการได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านผู้ประสบภัยเบื้องต้นได้มีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลต้นโพโดยตำบลต้นโพได้รับผลกระทบจากแม่น้ำเจ้าพระยาล้นถนนสายสิงห์บุรีชัยนาทผ่านคลอง1ซ้ายบรมธาตุลงท่วมบ้านเรือนประชาชนตั้งแต่วันที่7กันยายน2565บางจุดนะคะลึกถึง2เมตรประชาชนได้รับผลกระทบแล้ว 1,200 ครัวเรือนซึ่งสถานการณ์น้ำที่จังหวัดสิงห์บุรีขนาดนี้กระจายเป็นวงกว้างค่ะอยู่ในสภาวะวิกฤตกันแล้วกันนะครับเพราะว่าปริมาณน้ำผ่านค่อนข้างจะเยอะปกติที่ผ่านมา 2-3 วันก็คือ 2,700 2,800 แต่วันนี้ 3,100แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอีกก็คิดว่าจะได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นแต่อย่างไรก็ตามจังหวัดก็มีการเตรียมพร้อมก็คือประกาศเชิญชวนให้ชาวบ้านที่ยังไม่ได้รับผลกระทบเนี่ยเก็บของขึ้นที่สูงหรือบางส่วนอาจจะอพยพออกมาแล้วเบื้องต้นก็มีก็ช่วยกันตามแผนเผชิญเหตุที่เราดำเนินการไว้ครับในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะนานิวัฒน์รุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงที่ประสบอุทกภัยและมีการเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการจัดตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเสนาและอำเภอบางบานหลังคืนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องสำหรับพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะคะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเกิดขึ้นในวันที่11ตุลาคม2565ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากการสภาพอากาศแปรปรวนที่มีฝนตกหนักลมกันโชกแรงหากมีสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยนะคะสามารถแจ้งความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนปภ1784หรือแจ้งผู้นำชุมชนในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงค่ะและนี่ก็คือสถานการณ์น้ำในขณะนี้ค่ะที่มีการเพิ่มปริมาณเพิ่มสูงขึ้นประชาชนนะคะต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและเก็บของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินค่ะ